อ่าฮะเขาบอกว่า900เมตรนะแค่450เมตรก็เนี่ยครึ่งแล้วอีกนะครึ่งนะอ่ะสองตัวไปค่ะไปอ๋อมีเพื่อนมาด้วยค่ะเพื่อนมันจะไม่ขึ้นไปสองคนชอบเลยสิไม่แท็กตาเอ้าถึงแล้วเหรอดูวิวตรงนี้กันหน่อยว้าวหอมเหมือนกันนะเนี่ยชอบอ่ะลมเย็นมากๆค่ะต่อยังไม่ถึงนี่แหละความโชคดีของการเป็นคนไทยเราไม่รู้สึกว่ามันคือการดราม่านะที่ต่างชาติเนี่ยจ่ายแพงกว่าเราเราไปเที่ยวบ้านเขาก็จ่ายแพงกว่าเราเอ้ยไม่ใช่เราก็จ่ายแพงกว่าเขามันเป็นสมบัติของบ้านเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยมันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะหารายได้ให้สู่ประเทศชาตินะไม่ดราม่านะเดี๋ยวพาลงเรามาดูจุดชมวิวตรงนี้ตรงไปนี่จุดชมวิวแล้วอันนี้ไปไหนจุดชมวิวขาลงไปไปอ๋อเขาไปกันแล้วเราแซงไป no เขาบอกว่าขาลงค่อยไปไงมันจะอยู่ตรงเท้าหน่อยละ50เดินข้างล่างดีกว่าไหมนู้นใช่ไหมสามเขา300ยอดสวยเนี่ยชอบอัปเดตประเทศไทยไปต่อน้ำไปเร็ว9 อีก100เมตรป้ายข้างหน้าไปไปไม่ป้ายทุกๆ50เมตรกลัวหลงตรงนี้กี้คงเดินข้างบนไม่ไหววะเขียนนะความหมายคือมาถึงคือแข็งแรงใช่ไหมไปต่อไม่รอแล้วป้าเดี๋ยวจะไม่เห็นแสงส่องที่เดินชิวใช่เคยมาเมื่อหลาย10ปีที่แล้วคิดว่าใช่ตอนนั้นนั่งเรือมาแล้วก็ใช่แล้วก็มาจอดตรงนั้นแล้วก็เหมือนเดินขึ้นตรงนี้ไปอีกประมาณ400เมตรมั้งดีจริงไป
็นดีเนาะชอบเนาะไม่ต้องแอบไม่ต้องเล่นซ่อนแอบอีก800เมตรจริงๆแล้วป้ายที่เขียนบอกเราตอนแรกนั้นก็คือป้ายที่จะเดินถึงชายหาดที่จะมาเดินถึงตรงนี้ใช่ไหมหลอกกันละมีโรคประจำตัวไหมคะสี่ร้อยสามสิบดูทางขึ้นชันอยู่เนาะป้ายถี่ก็มีข้อดีนะเหมือนรู้สึกมันถึงไวเร็วเร็วเร็ว180เมตรหัวใจเต้นตุบตุบไหมถามก็ไม่ปากถามก็ไม่ปากถามก็ไม่ปากแถมแซงอีกต่างหากโอ้พูดยังกระชั้นมาบ่อยอ๋อมันก็คือลงข้ามไปตรงโน้นไงท่านโอเคนั้นอะไรเห็นเป็นช่องท่านมีเสียงกระตักกระจับด้วยThank you.
หน่อยแสงจะลงตรงนี้นะด้านนี้ก็สวยนะมีน้ำไหมมีโอ้โอ้มีคนดูเห็นแล้วไปดู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 กันลมแรงดื่มด้วย